ครศรีธรรมราชมีสวนสาธารณะสำหรับให้ประชาชนได้ใช้พักผ่อนหลายแห่งหนึ่งในนั้นคือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ที่ทุ่งท่าลาดที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนครแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ภายในสวนแห่งนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นพุทธภูมิที่จำลองสถานที่ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหรือพิพิธภัณฑ์เมืองนครที่เป็นที่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองนครและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองในอดีตนอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์เปิดให้เด็กๆได้เห็นตัวจริงของสัตว์ชนิดต่างๆและยังมีสวนญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นอีกด้วยให้เธอนอนฟังเพลงจากสายลมในยามที่คลื่นซัดซาดอยากชวนเธอไปเก็บผลไม้หวานช้ำใจเหมือนรักของเราลองไปตามหุบเขาจะดูแลเธออย่างดี